ครับก็เป็นเรื่องที่เป็นความเขาเรียกเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ละกันนะครับแต่ใกล้บ้านเรานะนเรื่องเกิดที่ทางการญี่ปุ่นมีการออกแถลงครับประนามทางการจีนนะครับหลังพบ,บว่ามีเครื่องบินลาดตระเวนของทหารจีนครับลุกรุกล้มนะฮะเข้าสู่พื้นที่น่นานฟ้าญี่ปุ่นและถือว่าเป็นการละเมิดขั้นร้ายแรงต่ออํานาจอธิปไตยครับส่งผลให้กลายาเป็นปัญหาใหม่ต่อความสัมพันธ์อันตึงเครียดนะฮรระหว่าง จีนและญี่ปุ่นครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคาะกร,กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนะคะมีการเปิดเผยแผนที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลาตะเวนนะคะวายก้าของจีนกําลังบินเป็นวงกลม ตามแนวยาวนะคะด้านตะวันออกของหมู่เกาะดันโจค่ะจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่ตะวันตกเป็นเวลาสั้นๆแล้วก็บินข้ามเข้าสู่พื้นที่น่านฟ้าของหมู่เกาะซึ่งขยายออกไป12ไมล์ทะเลนะคะจากชายฝั่งของหมู่เกาะเป็นเวลาประมาณ2นาที2ทิงจริงก็ไม่ได้นะโดยกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าทางญี่ปุ่นก็เลยส่งเครื่องบินขับไล่เลยของกองกําลังป้องกันตัวเองทางอากาศขึ้นเพื่อตอบโต้นะคะการบุกรุกโดยยังไม่มีการรายงานถึงการ,รเผชิญหน้ากันนะคะระหว่างเครื่องบินทั้ง2ประเทศในขณะที่ทางการของกระทรวง การต่างประเทศของญี่ปุ่นออกมาระบุว่าได้มีการเรียกนะคะนายชิยงค่ะผู้ดูแลสถานทูตจีนในกรุงโตเกียวมาพบแล้วด้วยแล้วก็ทําการประนามอย่างรุนแรงเรียกร้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์นักล่าวซ้ําขึ้นอีกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามข้อมูลว่าหมูกก่เกาะดันโจนเนี่ย เป็นหมู่เกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ครับและกลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติและเป็นเขตคุ้มครองสัตว์ป่าของญี่ปุ่นที่อยู่ในทะเลจีนตะวันออกครับห่างจากเมืองนางาซากิไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ160กิโลเมตรและถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะครับเป็นการรายงานเหตุการณ์ครั้งแรก ที่เครื่องบินของกองทัพอากาศปลดปล่อยประเทนจีนครับและเมิดน่านฟ้าของญี่ปุ่นแต่ก็มีเหตุการณ์คล้ายกันนี้ได้เคยเกิดขึ้นที่หมู่เกาะเซนคากะครับที่อยู่ภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่นหลังจากที่มีเครื่องบินเฝ้าระวังทางทะเลของจีนครับได้บินเข้าสู่น่านฟ้ารอบๆอบเซนคากุรวมถึงการปล่อยโดนที่มาจากเรือของหน่วยยามชายฝั่งจีนครับส่งผลให้กลายเป็นจุดอ่อนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนที่มีมาอย่างยาวนานในหลายปีอีกด้วยครับ